เห็นคนแก่ครับก็ถือมือถือเก่าๆขึ้นมาเนี่ยเขาสแกน QR แล้วมันจ่ายเงินมาพร้อมเพย์ได้อะมันรู้สึกว่าเฮ้ยอันนั้นเราทำนี่เราเป็นสวิตชิ่งเป็นตรงกลางของทุกแบงก์ของคนไทยการที่เราเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ NITMX เองอะแปลว่าเรากำลังจะทำโปรดักต์ให้กับประเทศทีม development ของเราเนี่ยนะครับชื่อก็บอกแล้วเป็นทีมที่ใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์แน่นอนว่าซอฟต์แวร์ที่ทาง ITMX ผลิตออกมาเนี่ยก็จะเป็นโปรดักต์ที่มีการใช้งานระดับประเทศจัดการข้อมูลข้างในซึ่งทาง ITMX เนี่ยจะเน้นเป็นลักษณะของเกตเวย์กลางซึ่งเกตเวย์กลางตรงนี้เนี่ยนะครับหลายๆท่านหรือผู้ใช้งานทั่วไปเนี่ยก็อาจจะไม่รู้ว่าเซอร์วิสข้างหลังบ้าน back end ของเราเนี่ยมี provide ไว้เนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะมากแต่จะเป็นเซอร์วิสที่ทางธนาคารสมาชิกใช้งานร่วมกับธนาคารสมาชิกผ่านเกตเวย์ที่เป็น ITMXโครงสร้างของทีมเนี่ยก็ประกอบไปด้วยทีมย่อยที่คล้ายกับซอฟต์แวร์เฮ้าส์ทั่วไปก็จะมีทีมที่เป็น developer ที่พัฒนาเกี่ยวกับ back end ซึ่งแน่นอนว่าระบบของเราเนี่ยมีความ security ค่อนข้างสูงระบบของเราก็จะเป็นเฉพาะที่เป็นระหว่างธนาคารสมาชิกใช้ร่วมกับ ITMX นะครับก็จะเป็นในลักษณะคล้ายๆกับ back office system นะครับเป็นหลักสวิตช์หลักๆของเราครับดูในส่วนของตัว infrastructure ว่าจะเป็นเครื่อง server storage หลักๆก็จะเป็นในส่วนนั้นเราเป็นสวิตชิ่งเป็นตรงกลางของทุกแบงก์ของคนไทยในการรับรายการมากๆอ่ะคือชาเลนจ์แรกเลยคือจำนวนรายการสูงๆอินฟ้าอย่างผมคลาวผมจะทำยังไงให้รองรับตรงนี้ได้ผมก็ต้องไปดีไซน์หรือหาซอฟต์แวร์หาฮาร์ดแวร์ที่มันค่อนข้างสตรองแล้วก็รองรับรายการจำนวนมากๆอย่างนี้ได้เราต้องมองถึงอนาคตที่จะเกิดขึ้นว่าจะเป็นรายการหรือบริการหรือเทคโนโลยีใหม่ๆบางทีแบงก์เขาไปใช้เทคโนโลยีที่บียอนด์แล้วแหละเราก็ต้องตามเขาให้ทันหรือบางทีเราก็ต้องไปก่อนเขาให้ได้ใช้เทคโนโลยีเอามาปรับใช้ให้ได้มันจะแบ่งเป็น2 ส่วนใหญ่ๆก็คือเซอร์วิสที่เป็น real time payment เช่นพวกพร้อมเพย์พวก cross border ที่เป็นการจ่ายเงินการโอนเงินข้ามประเทศนะคะอันนี้ก็จะเป็น real time service แล้วก็จะมีกลุ่มของเป็น B2B เป็น business พวกเบ้าพวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เป็นแบงค์ใช้ด้วย timeline ด้วยข้อจำกัดหลายๆอย่างที่ต้อง implement connect กับประเทศนึงได้มันค่อนข้างมีข้อจำกัดที่เยอะคือเราเป็นตัวกลางนะคะดีไซน์ของแต่ละแบงก์ก็ไม่เหมือนกันเราต้องหาวิธียังไงก็ได้ที่ดีไซน์ให้ทุกคนเนี่ยสามารถวิ่งผ่านเราได้ทั้งที่เขาเนี่ยมีความแตกต่างกันทั้งไทยและต่างประเทศก็ไม่เหมือนกันก็มีความภูมิใจที่เราสามารถimplement ระบบหนึ่งที่มันสามารถ connect ทั้งแบงก์ไทยได้แล้วก็ต่างชาติได้ด้วยข้อจำกัดที่เรามีตั้งแต่ตอนที่มันมีคอนเซปต์ของพร้อมเพย์เกิดขึ้นมาณวันนั้นอ่ะเรายังไม่รู้จักหรอกว่าแล้วพร้อมเพย์หน้าตามันจะเป็นยังไงโซลูชันอาร์คิเทคก็ต้องมีหน้าที่บอกจะรู้ได้ยังไงว่าเบอร์โทรศัพท์เนี้ยเบอร์บัญชีอะไรแล้วเบอร์บัญชีนี้อยู่แบงค์ไหนโซลูชันอาร์คิเทคอะครับเขาก็ต้องดีไซน์ว่าถ้าอยากจะรู้ก็ต้องสร้างเส้นนี้ขึ้นมาเพื่อให้ NITMX เองเนี้ยสามารถเก็บข้อมูลให้มากเพียงพอแล้วก็รู้ว่าอ่ะเบอร์โทรศัพท์นี้จะต้องวิ่งไปหาแบงค์ไหนเนี้ยครับความโดดเด่นที่หนึ่งที่เรามีแล้วคิดว่ามันไม่ได้หาง่ายๆได้ทุกที่คือความเป็นทีมเวิร์กอะค่ะเหมือนมีงานไหลมาในสายพานคนที่เป็นเวิร์กเกอร์อะค่ะก็จะสามารถหยิบทำได้สมมติว่าทำงานชิ้นนี้อยู่อีกคนนึงติดชิ้นนั้นอยู่ก็จะสามารถหยิบทำคือช่วยเหลือกันอะค่ะคือมันเยอะจริงแต่ว่ามันมีความช่วยเหลือกันไม่ใช่แค่ภายในแอปพลิเคชันทีมอะค่ะทีมที่เกี่ยวข้องพวกอินฟาพวกบิสเนสเองก็ต่างช่วยเหลือกันนานมาแล้วตอนที่เราแบบมีตัวพร้อมเพย์ขึ้นมาเนี่ยตอนนั้นจริงๆอ่ะยังตัวเองยังไม่ได้รู้สึกเท่าไหร่ว่ามันแบบมันยิ่งใหญ่อะไรขนาดนั้นเลยเหรอแต่ว่ามันมีอยู่ครั้งนึงที่เราแบบเห็นคนแก่ก็ถือมือถือเก่าๆขึ้นมาเนี่ยเขาสแกน QR แล้วมันจ่ายเงินมาพร้อมเพย์ได้อ่ะมันรู้สึกว่าเฮ้ยอันนั้นเราทำนี่ใช่อันเนี้ยเป็นที่เราทำแล้วพอเราเห็นว่าเฮ้ยเด็กๆอ่ะครับเด็กนักเรียนอ่ะหยิบมือถือขึ้นมาจ่ายเงินได้อ่ะแบบ5 บาท 10 บาทอ่ะตามพวกแบบร้านค้าธรรมดาที่เขาวาง QR code ไว้มันรู้สึกเฮ้ยอันนี้มันเราทำอ่ะอันนี้มันเราทำนะถ้าคนที่รู้จัก NITMX เองเนี่ยก็จะรู้ว่า NITMX เป็นตัวกลางถ้าส่วนตัวตอนที่ผมรู้จัก NITMX เองเนี่ยก็คือรู้แหละว่า NITMX ทำหน้าที่อะไรการที่เราเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ NITMX เองอ่ะแปลว่าเรากำลังจะทำ product ให้กับประเทศเพราะฉะนั้นอันนี้มันเหมือนเป็นโอกาสที่แบบเรากำลังจะได้ทำงานระดับประเทศนะถ้าน้องๆคนไหนที่คิดว่ามีความเชื่อเหมือนกันเหมือนพวกพี่เชื่อมั่นว่าเราจะทำอะไรแล้วเนี่ยสำเร็จได้แล้วก็ทุ่มเทกับมัน
ก็ลองมาสมัครได้เลยรับรองว่าถ้าเชื่อมั่นอยากจะทำอะไรสำเร็จในระดับประเทศนะครับก็ขอเชิญชวนครับผม